ในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคือแน่นอนเรื่องน้ำเนี่ยท่านก็ไปดูเช่นเดียวกันแต่ว่าที่เชียงใหม่ไม่ได้ไปดูแค่เรื่องน้ำเรื่องเดียวเชียงใหม่ภาคเหนือจะมีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ครับนะใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะมีปัญหานี้เกิดขึ้นรวมถึงท่านไปคุยกับกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับเพื่อจะดูเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่คือเมืองท่องเที่ยวท็อปฮิตของนักท่องเที่ยวระดับโลกเลยนะครับก็มองว่าอาจจะทำเป็นอีเวนต์12เดือน12อีเวนต์เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนายกไปดูที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราครับไปเยี่ยมชมต้นแบบพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ซึ่งก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะพาคุณผู้ชมไปดูย้อนไปตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้สรุปภารกิจทั้งวันมาให้เลยนะครับในช่วงเช้าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านครับไปรับฟังการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอยสะเก็ดเนี่ยมารอนายกให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะครับส่วนที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือท่านอธิบดีกรมชลประทานรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราบอกว่าแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยนะแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเหนือเขื่อนก็คือตกแล้วในเขื่อนเก็บไว้ได้เนี่ยน้อยแล้วไม่พอที่จะไหลเข้าไปสู่แหล่งกักเก็บน้ำในเขื่อนปริมาณน้ำในเขื่อนตอนนี้มีอยู่149ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ556%ของความจุเขื่อนคือเกินครึ่งมานิดเดียวฮะขณะที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนความจุ231ล้านลูกบาศก์เมตรนะตอนนี้เนี่ยมีน้ำอยู่ 87% ของความจุเขื่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ผ่านน้ำแม่งัดแม่กวงความคืบหน้าตอนนี้ดำเนินการเสร็จไปแล้วกว่า78%คาดว่าจะเสร็จทั้งหมด 100% เนี่ยปี2570ถึงตอนนั้นจะสามารถผ่านน้ำมาจนเต็มได้160ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำช่วยชาวบ้านช่วยเกษตรกรทั้งในการทำนาปรังแล้วก็ส่งน้ำไปที่ส่วนอุตสาหกรรมตรงนิคมได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ไปฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแล้วก็บอกว่าพร้อมจะผลักดันโครงการให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้แล้วก็บอกว่าได้คือท่านนายกเนี่ยได้คุยกับบรรดาชาวประมงด้วยบอกว่าจับปลาได้เยอะไหมจับปลาได้อะไรบ้างรายได้ประมาณเท่าไหร่ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะสั่งการให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยปล่อยพันธุ์ปลาที่ขวดแม่กวงเขื่อนแม่กวงเพิ่มเพื่อจะได้เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านแล้วก็เป็นการรักษาระบบนิเวศด้วยครับพอพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางไปพบกับสภาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่นะครับประชาชนชาวอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเนี่ยเขาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือมากันอุ่นหนาฝาข้างทีเดียวมาให้การต้อนรับนะครับเพื่อจะให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกในการบริหารประเทศนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะนะครับก็ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโดยคณะเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับแล้วก็มามอบดอกไม้พวงมาลัยโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับแล้วก็ได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินแล้วก็การพัฒนาการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับก็ได้เข้าหารือกับท่านนายกเรื่องของการพัฒนาเมืองพุทธนวัตกรรมนะครับแล้วก็หุบเขาแห่งความสุขจากนั้นท่านก็นั่งรถรางเพื่อไปเยี่ยมชมพื้นที่แล้วก็เส้นทางธรรมชาติของศูนย์รวมถึงได้ร่วมการปลูกต้นยางนาเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยครับหลังจากนั้นนายกก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าการบริหารจัดการน้ำของภาคเหนือเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะแต่ดูแล้วเชื่อว่าปริมาณน้ำยังเพียงพอต่อการใช้การอุปโภคบริโภคนะครับแล้วถ้าพูดถึงสถานการณ์จริงๆภาคเหนือสถานการณ์น้ำยังดีกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนการที่ว่าเนื่องจากปีนี้น้ำมันไม่เยอะมันมีเอลนิโญเข้ามาก็เลยอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนายกก็บอกว่ามันก็ต้องหาตลาดเพื่อจะขายของไอ้พวกพืชที่ใช้น้ำน้อยที่ให้เกษตรกรปลูกเนี่ยเราต้องหาตลาดให้เขาขายด้วยเขาจะได้มีรายได้จากตรงนี้เข้ามาทดแทนนะในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็บอกว่าหลังจากที่ประกาศว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานปรากฏว่านี่มาตรการยังไม่ทันเริ่มนะแต่บุ๊กกิ้งเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
มีคนจองเข้ามาเรียบร้อยเยอะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเพิ่มแผนจำนวนประเทศด้วยตอนนี้มีจีนคาซัคสถานนายกบอกเดี๋ยวมีแผนจะเพิ่มประเทศอื่นๆอีกอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลอยู่ส่วนตัวนายกไม่ได้กังวลเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทวีคูณแต่ว่าก็กำชับไม่กังวลแต่ไม่ประมาทกำชับไปที่ตำรวจต้องกดขันเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความมั่นคงด้วยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนท่านนายกดูครับจะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเยอะนะครับเยอะอดีแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของความมั่นคงก็ได้มีการสั่งการทางผู้การเชียงใหม่ไปว่าเรื่องนี้ต้องสำคัญนะครับอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีปัญหาเรื่องคนจีนเทาหรือว่าเรื่องอื่นๆที่มันไม่เป็นเรื่องที่ดีงามนะครับมากับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ห่วงว่าเราสามารถทำได้แต่เรื่องของความปลอดภัยความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราเองตอนนี้เราก็แย่งนักท่องเที่ยวจีนเพราะเราก็ทราบดีอยู่ว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะครับเขาก็ต้องไปประเทศที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในเชิง PR เชิงรุกเราก็จะทำนะครับเรื่องที่มี negative PR ทั้งหลายที่เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งผมได้พูดคุยกับทางท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าเป็น fake news นะครับแต่ทำอย่างไรที่เราจะใช้ PR เชิงรุกเนี่ยเป็นตัวในการที่จะเชื้อเชิญคนจีนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆให้เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ได้ทีนี้พอช่วงบ่ายนะครับท่านนายกและคณะก็ลงพื้นที่ไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุดนั้นเนี่ยประชาชนทั้งอำเภอเขาค้อแล้วก็อำเภอภูทับเบิกจากจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางข้ามมาที่นี่เพื่อมารอพบนายกรัฐมนตรี40กว่าคนนอกจากนี้ก็มีชาวบ้านอำเภอม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่200กว่าคนแล้วก็มีกลุ่มสภาอาชีพเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่มาต้อนรับด้วยและมายื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลืออยากจะให้แก้ไขปัญหาที่ดินและมีผู้ถูกดำเนินคดีในเขตป่าสงวนแห่งชาติชาวบ้านบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายนะครับส่วนชาวบ้านอำเภอแม่แจ่มเขาอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยชี้แจงแนวทางการประกอบกิจการที่พักอาศัยให้มันชัดเจนตกลงอย่างไหนทำได้อย่างไหนทำไม่ได้อย่างไรซึ่งก็มีคุณสมภาษณ์นิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเอกสารไปจากนั้นท่านนายกลงไปพบปะกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพครับไปหารือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระบบขนส่งคมนาคมรวมถึงเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ได้มีการกำหนดทิศทางสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อจะแก้ปัญหาในภาพรวมของจังหวัดนะครับพอเสร็จจากตรงนี้ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีตอนแรกเนี่ยจะไปเดินถนนคนเดินนะตรงถนนวัวลายช้อปปิ้งสตรีทตรงนั้นแต่ว่าตกลงยกเลิกไปนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากก็เลยเปลี่ยนกำหนดการไปกราบพระที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแทนครับ